ปลดโค้ชแน่หากล้มไทยไม่ได้เกมแห่งความกดดันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคนนี้สื่อจีนวิเคราะห์ทีมชาติไทยสภาพจิตใจไม่ดีกลัวนักข่าวปิดตัวเงียบไม่ให้ถ่ายซ้อมเผยหากแพ้คาบ้านวงการบอลจีนเจอผลกระทบร้ายแรงผลตกงานเพียบและที่สำคัญเปลี่ยนโค้ชอีกแน่นอนไหนขณะที่คอมเมนต์แฟนบอลแดนมังกรคิดเห็นอย่างไรกับทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดสำคัญเกมนี้ในขณะที่ช้างศึกของเราฝึกซ้อมเข้มข้นมีทั้งลงแท็กติกขึ้นเกมลงทีมและมาดูกันชัดๆช่วงท้ายในการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับบรรยากาศในการฝึกซ้อมล่าสุดของทีมชาติไทยนะครับต้องบอกว่าก็ฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องเข้มข้นนะฮะก็มีรายงานข่าวอัปเดตกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับอีก2วันนี้ก็ทีมชาติไทยจะลงสนามแข่งขันแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราได้แจ้งไปนะครับหลายๆท่านเพิ่งจะมาดูก็คือฟูลทีมแล้วนะนักเตะทุกคนของทีมชาติไทยเนี่ยลงสนามฝึกซ้อมครบหมดแล้วทั้งสุภโชคสารชาติสุพนัทเหมือนตาสุภชัยใจเด็ดชนาธิปสงกระสินคือไม่มีใครเนี่ยติดตรงไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงแค่ว่าเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับเกมสำคัญในเกมนี้และแน่นอนทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นเป็น11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงนั่นเองนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าทางไทยของเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะครับก็พร้อมสมบูรณ์ดีแต่ว่าถ้าไปเช็คข่าวจากทางฝั่งคู่ต่อสู้ของเราคู่ต่อก่อนนะคือทีมชาติจีนนั่นเองนะครับซึ่งทางฝั่งของจีนเนี่ยเขาได้วิเคราะห์มานะครับว่าทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยแหมกลัวเขานะครับบอกว่าเราไม่กล้าให้ทีมชาติจีนเนี่ยเข้ามาถ่ายในช่วงของการฝึกซ้อมในช่วงเริ่มต้นหรือว่าช่วงใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราไม่ค่อยอนุญาตแล้วก็จะปิดเงียบเป็นความลับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสื่อจีนก็เอาไปตีข่าวว่าแหมไทยเนี่ยปิดเงียบเลยนะกลัวจีนใช่ไหมกลัวจะสืบข้อมูลเอาเข้าจริงนะฮะถ้าเราจะแข่งกันนัดสำคัญเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะเราก็ไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายนะครับเราก็อยากจะซ้อมด้วยความเป็นส่วนตัวภายในของทีมชาติไทยเองนะครับแต่ว่าสื่อจีนเนี่ยต้องบอกเลยครับบอกว่าไทยมาถึงแล้วลงสนามฝึกซ้อมเรียบร้อยนะครับอัปเดตข่าวให้ด้วยนะครับบอกว่าสุภโชคสารชาติก็ถึงแล้วนะครับทุกคนชนาธิปสงกระสินก็ลงฝึกซ้อมแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างพร้อมมากที่สุดเลยนะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับในช่วงที่มาเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนที่จะลงแข่งขันเนี่ยนะครับทั้งทีมจีนเองทั้งทีมไทยเองเนี่ยมีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมหรือไม่นะครับโดยทีมชาติไทยเนี่ยซ้อมกันที่สัญญาง Urban Construction University นะครับเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการลงแท็กติกลงรายละเอียดของเกมอย่างต่อเนื่องที่สุดเลยนะครับในช้างศึกชุดใหญ่ของเราชนาธิปสงกระสินอาการดีขึ้นนะครับเริ่มฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วในขณะเดียวกันนะครับสื่อจีนก็วิเคราะห์ทีมของพวกเขานะครับถ้าหากว่าแพ้ไทยขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้โหงานเข้าบันเทิงเลยนะเขาทำมาเป็นข้อๆเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวนะเขาก็กลัวไทยเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราทำผลงานดีๆไปนี่น็อกกันทั้งประเทศนะครับคือข้อแรกเลยเนี่ยจีนเขาก็จะพลาดโอกาสนะครับเข้าสู่การแข่งขันในฟุตบอลรายการเมเจอร์ในอีก2ปีข้างหน้าแบบเน้นๆ นั่นก็คือฟุตบอลโลกแต่ไอ้ข้อนี้มันก็คือทั้ง2ทีมอยู่แล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้แต่มันก็จะมีพวก FIFA Day ที่อุ่นเครื่องนอกกระแสอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีทัวร์นาเมนต์อย่างบ้านเรานะฮะของบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวมี Kings Cup เดี๋ยวมี AFF ชิงแชมป์อาเซียนมันก็ยังพอแบบเหมือนกับว่าก้มแก้มไปได้เดี๋ยวมีซีเกมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องอยู่ว่าเราจะจัดการกันอย่างไรอันนี้ข้อแรกนะข้อที่2เลยนะครับก็คืออนาคตของโค้ชนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับเพราะว่าจีนเขาวิเคราะห์ออกมาว่าบรังโกอิวานโควิชเนี่ยคือถ้าแพ้ไทยขึ้นมาสมมติว่าถ้าแพ้ไทยแล้วไม่ได้เข้ารอบเนี่ยนะครับคือไม่น่าจะได้ไปต่อจีนต้องบอกว่าปลดแน่นอนนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็ปลดมาแล้วปลดอีกสักคนเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปนะครับโอ้โหคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจีนเขาจะค่อนข้างสับเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนแปลงทีมอยู่ตลอดเวลาเขาก็ยังวิเคราะห์อยู่นะครับมันจะส่งผลต่อการพัฒนาฟุตบอลจีนถ้าหากไทยล่ะทุกท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับถ้าจีนเขาคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยแพ้ตกรอบปลดโค้ชแล้วไทยล่ะ
ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สมหวังขึ้นมาทีมชาติไทยของเราจะยังใช้มาซาตะระอิชิอิต่อไปไหมทั้งๆที่ยังมีสัญญาอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงโค้ชบ่อยไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วผมไปอ่านดูเนี่ยบางคอมเมนต์เขาก็บอกว่านะฮะจริงๆแล้วอิชิอิก็เข้ามาทำได้ดีแล้วไอ้ผลการแข่งขันก็เป็นเรื่องของกีฬานะครับส่วนการปลดโค้ชการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้ามันทำบ่อยมากเกินไปก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้บางคอมเมนต์เขาก็ว่าอย่างนี้ทุกท่านล่ะคิดเห็นอย่างไรกันแน่นะครับอาจจะบอกว่าไม่เปลี่ยนหรืออาจจะบอกว่าเปลี่ยนก็ไม่มีผิดไม่มีถูกก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละท่านแล้วกันนะครับ3ครับนักเตะทีมชาติกลุ่มเก่าๆเนี่ยหรือว่าอายุเยอะๆของจีนไปหมดครับเขาบอกว่าจะโละหมดจะเปลี่ยนแปลงเอาตัวใหม่ๆขึ้นมาอีกเยอะเลยตัวเก่าต้องอำลานะครับตัวใหม่ๆเนี่ยจะได้ขึ้นมาแทนที่คือถ้าพูดแบบนี้หลายข้อตรงกับไทยเลยซึ่งถ้าไทยของเราเนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่จะผ่านเข้ารอบไปได้ผมก็ไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเข้ามาหลังจากนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรตัวผู้เล่นตัวเก่าจะยังอยู่กันไหมจะครบหรือเปล่าหรือหายหมดเลยอันนี้น่าสนใจนะแต่ก็ไม่รู้นะว่าในมุมมองคำว่าตัวเก่าตัวอายุเยอะเนี่ยทุกท่านจะมองว่ามีใครบ้างนั่นเองลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าใครนะครับจะได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อแต่ถ้าหากชนะเนี่ยมันยาวๆอยู่แล้วไงนะครับสุดท้ายข้อสุดท้ายรูปแบบการบริหารจัดการของสมาคมฟุตบอลจีนของจีนนี่เขาจะเปลี่ยนแน่นอนนะครับเมื่อจีนไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบถัดไปได้รับประกันได้เลยครับว่านี่คือสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดที่สุดนะครับอ่ะอันนี้คือฝั่งจีนของเราไม่น่าจะมีเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสมาคมแล้วเพราะเราเพิ่งเปลี่ยนกันมานะครับที่เหลือก็ต้องรอนะครับให้มันส่งผลแล้วเห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้นต้องให้ระยะเวลาในการทำงานนั่นเองอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดการณ์ของสื่อจีนนะผมก็เลยลองจับมาเปรียบเทียบให้ดูว่าใครจะไปก่อนกันนะฮะแต่มันเป็นนัดเดียวที่ต้องเห็นผลทั้งคู่นะครับส่วนคอมเมนต์ของแฟนๆบอลชาวจีนเนี่ยหลังเห็นทีมชาติไทยเนี่ยนะครับเดินทางมาเยือนถึงถิ่นคอมเมนต์แรกบอกว่าเมื่อก่อนทีมชาติจีนก็เช่าเหมาลำเครื่องบินเวลาไปเยือนและเราก็เตรียมตัวอย่างดีแต่สุดท้ายเราก็แพ้อยู่ดีโอ้โหนี่เขียนเสือวัวกลัวเปล่านะฮะอีกคนนึงบอกว่าไม่ว่าตอนนี้ทีมชาติจีนจะแย่แค่ไหนก็ไม่ใช่สิ่งที่ทีมอันดับ3หรืออันดับ4จะสามารถบุกมาชนะได้ตามความต้องการโอ้มายันแล้วนะไม่มีทีมไหนหรอกจะตะโกนบอกว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อแพ้ความปรารถนามันแน่อยู่แล้วมันก็ต้องมาเพื่อชนะความจริงมันอาจจะโหดร้ายไม่ต้องพูดถึงเกมในสนามเลยอีกท่านหนึ่งก็บอกว่านะครับตอนนี้ทีมต่างๆเนี่ยเวลามาแข่งที่จีนเริ่มจะมั่นใจมากยิ่งขึ้นปัญหาการคอร์รัปชันในวงการฟุตบอลทำให้พวกเขาล้าหลังไป20ปีสำหรับแฟนบอลชาวไทยใจสั่นหรือเปล่าในเกมนี้โอ้โหต้องรู้จักคู่ต่อสู้และตัวคุณเองและคุณจะรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งโดยไม่มีอันตรายนั่นเองนะครับอ่ะแฟนๆชาวจีนเขาก็พูดมาประมาณนี้เขาก็มั่นอกมั่นใจแต่คำถามที่ถามมาเยอะที่สุดเลยเนี่ยนะครับว่าฉันไม่รู้ว่าทีมชาติไทยกำลังเล่นอะไรอยู่ทำไมมั่นใจขนาดนี้เอ้ามั่นใจก็ผิดเหรอฮะใครจะไปไม่มั่นใจมาแข่งมันก็ต้องมั่นใจดิครับอ่ะนี่คือคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวจีนครับส่วนการฝึกซ้อมที่จะให้ดูกันในช่วงท้ายก็จะเป็นช่วงเบาๆกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูฮะทีมชาติไทยเล่นลิงชิงบอลกันนะครับแต่ว่าทักษะแต่ละคนนี่สุดยอดนะดูครับโอ้โหธีรศิลป์บอกว่าโดนเปล่าครับธีรธรบอกโดนแล้วอ่ะดูครับสารัตนี่แก๊งนี้เขาอยู่ด้วยกันหมดนะรุ่นใหญ่ครับสุภชัยใจเด็ดดูครับทัชดีมากเลยครับสุภชัยให้ทีนึงโอ้โหธีรธรลูกนี้สุดเหยียดครับเอาครับสุพรรณมาโอ้โหชนะทิพย์เอาตัวรอดไว้ก่อนครับยังไม่อยากเสี่ยงนะตอนนี้ฮะเดี๋ยวเจ็บครับสารัตนะครับคือต้องบอกนะฮะว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์เยอะเลยนะครับต่างประเทศก็เล่นนะครับไอ้ลิงชิงบอลแบบนี้เนี่ยนะครับสารัตจ่ายมาชนะทิพย์พาสซิ่งเนี่ยดูน้ำหนักในการจ่ายนะฮะเขาไม่ได้จ่ายกันเบาๆเขาจ่ายแบบแรงยัดเลยนะครับทีมชาติไทยนี่ครับชนะทิพย์เดี๋ยวก่อนบอกโอ้โหเอาตัวรอดจริงเลยเจโอ้โหนี่เจให้กับสารัตมาตรงนี้แล้วจันเตอร์ทีทอนทันไหมทันอยู่ให้ชนะทิพย์โอ้โหสุพรรณแปรไปไหนอ๋อเป็นลิงอีกแล้วเอาครับมาต่อครับดูฮะจังหวะนี้
เดี๋ยวจะมีลอดขาเปล่าดูโอ้โหสหรัฐทะลุช่องมายังได้อยู่สุชัยโอ้โหเกมเร็วมากๆเลยนะครับตรงนี้ครับอ่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นบางช่วงบางตอนแล้วกันนะในการฝึกซ้อมตอนนี้เรื่องของจังหวะแท็กติกต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นข้อมูลของทีมชาติไทยไปนะครับก็ให้ดูช่วงสนุกสนานประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่มุ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วนะอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ